ท่านผู้ชมอย่างที่บอกครับว่าวันนี้บรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยออมีหลายอย่างที่น่าสนใจไล่เลียงเหตุการณ์กันดูหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าบรรยากาศในช่วงเช้าตั้งแต่ช่วง9ก้าโมงวันนี้การนัดหมายการประชุมของสภาครั้งแรกของรัฐบาลใหม่ได้เกิดขึ้นนะครับโดยแน่นอน,นครับว่าประธานสภาที่จะต้องมาทําหน้าที่ชั่วคราวในการเลือกประธานสภาคนใหม่ ก็คือคุณวิโร์เป่าอินพลตำรวจโ,โทวิโรดเป่าอินนะครับสสบัญชีเชื่อพักเพื่อไทยเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดนะครับปีนี้ท่านก็อาอยุ89ก็ทําหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวนะครับในการประชุมวันนี้เพื่อเลือกประธานและก็รองประธานคนที่1และคนที่2นะครับ <S <S คือวันนี้เนี่ยตัวเลขของผู้ที่มาร่วมประชุมเนี่ยนะครับอยู่ที่496คนนะครับเพราะว่า ก็มีทั้งผู้ที่ลาออกไปนะครับผู้ที่ไม่ได้มานะการลาออกไปเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคนที่มาแทนเพราะว่าต้องรอให้ประธานสภาคนใหม่เป็นคนเรียกมารายง,งานตัวเรียกมาด่าเป็นผู้แทนคนใหม่แทนคนเก่าที่ลาออกไปจากนั้นวันนี้ก็เลยมีทั้งหมด496คนนะครับที่ร่วมประชุมกันนะครับก็หลักการเนี่ยก็คือการเลือกประธานสภาในวันนี้ก็คือ ให้สมาชิกแต่ท่าน,นยังมีสิทธิ์ในการเสนอชื่อนะครับประธานสภาหนึ่งรายชื่อซึ่งถ้ามีการเสนอมาแล้วมีมากกว่า1คนก็จําเป็นจะต้องมีการลงคะแนนลับหรือโหวตกันนะครับแต่ว่าพอถึงขบวนการขั้นตอนการเสนอรายชื่อประธานสภาเนี่ยมีการเสนอเพียงชื่อเดียวแล้วคนที่เสนอเนี่ยก็คือคุณพิธาลิมเจริญรัตน์หัหน้าพักคก้าไกล เป็นคนลุกขึ้นมาเสนอชื่ออาจารย์วนันนอหัวหน้าพักประชาชาติแล้วก็ไม่มีพักอื่นเสนอเข้าแข่งขันนะครับเท่ากับว่าก็ไม่ต้องมีการโหวตกันเพราะมีชื่อเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์อยู่อาจารย์วนันนอก็แสดงวิสัยทัศน์นะครับอยู่6ข้อหลกัหลกๆเนี่ยก็ยืนยันว่าจะทําหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตตามร,รัฐมนูญและข้อบังคับของสภาจะกำหนดแนวทางร่วมกันกับรองประธานสภาทั้งสองในการพิจารณาร่างกฎหมายยติกระทุถามอย่างเป็นระบบให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานของกรรมนิิการทุกคณะจะร่วมกันดําเนินนโยบายต่างประเทศกับฝ่ายนิติบัญญัติในงานสภาเพื่อประโยชน์ของสภาจะดูแลง,งานสถาบันพระปกเก้าให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมงานนิติบัญญัติ สนับสนุนสถานีโทรทัศน์วิทยุรักสภา,าเป็นของประชาชนนะครับนี่คือ6ข้อที่อาจาร,รย์วันนก็ได้ลุกขึ้นมาแสดงวิสัยทัศน์หนึ่งก็คือเป็นคำมั่นสัญญาละว่าสิ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่จากนี้ไปยึดถืออยู่บนหลักการอะไรก็คือหลักการทั้งหข้อที่อาจารย์วันอนอเองได้ยืนยันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าพอมีคนเสนอชื่อเพียงคนเดียวคนตรวจโทวิโรเตาอิน ใน,นานะประธานชั่วคราวก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าให้อาจารย์วนรเนี่ยเป็นประธานสภาตามข้อบังคับตามข้อประชุมและสภาข้อที่6วักสนะครับก็เท่ากับว่าได้ตําแหน่งประธานคือใช้เวลาเนี่ยในการนําเสนอและโหวตเนี่ยไม่นานนะครับสาหรับตัวของตําแหน่งประธานนะครับแต่ว่าตําแหน่งถัดไปนี่แหละตาแหน่งรองประธานสภา,านคนที่1และรองประธานสภา,านคนที่2 ก็ใช้หลักการเดียวกันครับถ้ามีการนําเสนอเกินคนเกินหนึ่งคนก็ต้องมีการเลือกกรรมปรากฏว่ารองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเมื่อวานคงจํากันได้ว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยเขายืนยันตรงกันเขาเสนอคนเดียวคือคุณปณิพัฒน์สันติพาดาหรือหมออ๋องนะครับวันนี้คุณประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเป็นคนเสนอฮะ เป็นคนเสนอชื่อคุณปณิพัฒน์สันติพาดามาเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็นึกว่าจะคนเดียวแต่ปรากฏว่าฝั่งของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาเสนอแข่งฮนะเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะหลายคนก็ไม่คิดว่าจะมีการเสนอแข่งปรากฏคุณ ed, สอัครเดชสสราชบุรีรวมไทยสร้างชาติเสนอคุณวิทยาแก้วประดสสรวมไทยสร้างชาติเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งอีกท่านหนึ่งเพื่อ มาแข่งกันประธานเองเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ทั้งคุณปณิพัฒน์ทั้งคุณมิทยาได้แสดงวิสัยทัศน์ได้แสดงวิสัยทัศน์ก่อนจะเปิดให้ลงคะแนนลับผ่านการเขียนชื่อผู้ที่อยากให้เป็นประธานลงในคูหานะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นพอสมควรเมื่อเช้านี้คือคือสอสอเพื่อไทยคุณประยุทธ์สิริพาณิชก็ขอหาเรือกับที่ประชุมว่า สรุปว่าแล้วเนี่ยตอนที่จะให้ลงโบวตเนี่ยจะให้เขียนชื่อเนี่ยบัตรดีบัตรเสียมันต้องเป็นยังไงคือถ้าเขียนชื่อเสร็จปั๊บเนี่ยเขียนผิดถือเป็นบัตรเสียหรือเปล่าหรือถ้าเขียนแล้วทําความเข้าใจว่าเป็นคนคนนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็ถกเถียงกันกว่า20นาทีจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็ลงมติกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเห็นพร้อมกันว่าให้เขียนเฉพาะชื่อแล้วกันไม่ต้องเขียนนามสก,กุล ให้เขียนเฉพาะซึ่งเฉพาะชื่อแล้วก็นําไปหย่อนนะครับเจ้าที่สภาเขาก็เรียกฮะเรียกสสทั้งหมดเนี่ยทีละ20คนเรียงลําดับ1-20 21-40 41-60ก็เรียงไปทีละ20คนนะครับให้ไปลงในกล่องซึ่งจังหวะนี้เนี่ยเขาเชิญสื่อมวลชนนะครับให้นักข่าวเนี่ยออกจากห้องประชุมนะครับเพราะบอกว่าเป็นการประชุมรับแต่ว่าสัญญาณการถ่ายทอดสดเนี่ย ยังคงอยู่เป็นของทีวีรัฐสภาแต่จะเป็นมุมกว้างที่มองไม่เห็นกระบวนการการกาบัตรนะครับก็ลงกันไป493คน11นกา7นาทีก็เสร็จสิ้นนะครับใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับก็พอลงคะแนนเสร็จก็ประกาศคะแนนปรากฏว่าคุณบัดิพัฒน์เนี่ยได้312คะแนน คุณวิทยาได้105คะแนนมีบัตรเสีย2ใบและมีงดออกเสียง77ใบนะครับก็ถือว่าคุณปฏิพัฒน์เนี่ยได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งคือได้เป็นประธานเอไม่เป็นรองประธานรัฐสภาคนที่1แต่มันก็มีข้อหน้าสังเกตนะครับเพราะว่าถ้าไปดูเนี่ยแปดพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งสสเนี่ยวันนี้เอาข้อจริงเนี่ยถ้าตัด คนที่ไม่ได้มา2องท่านจากเพื่อไทยและก้าวไกลตัดประธานสภานะท่านวิโรธก็เท่ากับว่าคนที่จะลงเสียงฝั่งของก้าวไกลได้ฝั่งของรัฐบาลได้เนี่ยจะอยู่ที่309คน309เสียงที่จะลงให้กับคุณปฏิพัฒ์แต่ปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคะแนนเสียงคุณปฏิพัฒได้312พูดง่ายๆว่า มีฝั่งตรงกันข้ามมาโหวตให้คุณปฏิพัฒน์สามคะแนนนะเพราะาฝั่งของแปดพักเนี่ยเขาจะมีสามร้อยเก้านะครับตัดคนที่ไม่ได้มาด้วยตัดประธานสภาไปด้วยซึ่งประธานสภาเนี่ยต้องงดออกเสียงนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยสามคะแนนมาโหวตให้คุณปณิพัฒน์ด้วยจนกลายเป็นสามร้อยสิบสองนี่คือสิ่งที่น่าสนใจ ขณะที่อีกเดียวอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของคุณวิทยาแก้วประดยฝั่งคุณวิทยาเนี่ยฝั่งของออรัฐบาลอดีตรัฐบาลเนี่ยเขามีสอส187คนนะครับปรากฏว่าเสียงที่ได้เนี่ยแค่105คนก็แสดงว่าในกลุ่มเขาเนี่ยนะครับในกลุ่มของฝั่งของรัฐบาลอดีตรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเอกภาพเสียงก็ไม่ได้เป็นเอกภาพ ยังมีบางกลุ่มบางคนที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้คุณวิทยาจากรวมไทยสร้างชาติมาเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งนี่เป็นข้อสังเกตจากคะแนนที่เกิดขึ้นขนาดเดียวกันเมื่อเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งเสร็จก็ไปเลือกรองประธานสภาคนที่สองครับรองประธานสภาคนที่สองเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการเสนอชื่อคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านพลตำรวจเอกทวีสอดส่อง ขอให้พันธุ์ฤทธิทวีสั์เป็นคนเสนอฮะประชาชาิเป็นคนเสนอคุณพิเชษจากเพื่อไทยก็ปรากฏไม่มีคนเสนอแข่งไม่มีคนเสนอแข่งก็คือได้เป็นประธานอารองประธานสภาคนที่สองทันทีนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาท่านประธานเองก็สั่งปิดประชุมไปตอนบ่ายโมงห้าสิบนาทีนะครับก็าอกเดกว่าวันนี้ใช้เวลาเนี่ย ประมาณสัก5ชั่วโมงนะท่านผู้ชมเ,เริ่มตั้งแต่9โมงไปสิ้นสุดเอาสักเ,เกือบบ่าย2ก็ใช้เวลาประมาณสัก5ชั่วโมงนะครับก็เสร็จสิ้นกระบวนการตั้งประธานและรองประธานทั้ง2คนแน่นอนนะครับว่าเมื่อเลือกเสร็จแล้วเนี่ยฝั่งของอาจาร,รย์วันนอเองเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวผู้สื่อข่าวเองพยายามจะไปคุยไปถามอาจาร,รย์วันนอ,นอถึงความเห็นหลังจากได้รับตําแหน่ง อาจารย์วันนองเองบอกว่ายังไม่ให้สัมภาษณ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอโปรดเก้าก่อนขบวนการมันต้องมีการโปรดเก้าลงมาก่อนแต่อาจารย์วันนอเนี่ยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ครับอาจารย์วันนอโพสข้อความผ่าน f Facebook บอกว่าขอบคุณขอขอบคุณพี่น้องสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรชุดที่26ในการไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาผูแ้แทนราษฎรโดยการเสนอของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกล แล้วจานอาก็ย้ําถึงวิสัยทัศน์ที่จะทานะครับวิสัยทัศน์ที่จะเป็นซึ่งได้กล่าวเอาไว้เนี่ยในห้องประชุมสภาผู้แทนสษฎรอีกครั้งหนึ่งก็6ข้ออย่างที่อาจารย์ว่าไว้แน่นอนนะครับว่าการที่อาจารย์มานอรเนี่ยจากหัวหน้าพักประชาชาติจะมาเป็นประธานสภาก็ต้องมีการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักประชาชาติ โดยพลตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับบอกว่าหลักการแล้วเนี่ยเมื่อรับเลือกแล้วเนี่ยก็ต้องลาออกเพื่อความเป็นกลางในการทําหน้าที่นะครับรายง,งานข่าวบอกว่าอาจารย์วันนอได้เซ็นใบลาออกนะครับจากหัวหน้าพักตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแล้วก็มอบหมายให้คุณวรวีมะกูดีรองหัวหน้าพักประชาชาติเนี่ยรักษาการหัวหน้าพักส่วนการจะเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่เดี๋ยว ประชาชาติเขาจะมีการกําหนดกันอีกครั้งในวันประชุมนะครับแต่เบื้องต้นอาจารย์วนอก็ลาออกไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับนี่คือท่าทีจากประธานสภาคนใหม่คุณวันมูฮัมหมัดนอมัตาขนาดเดียวกันนะครับแน่นอนว่าหลายคนก็มองว่าการที่ก้าวไกลเองเป็นคนเสนออาจารย์วันนอขึ้นมานะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยก้าวไกล พยายามที่จะยืนยามาันตลอดว่าประธานสภาต้องเป็นของก้าวไกลต้องเป็นคุณปฏิพัทน์เท่านั้นเป็นของก้าวไกลเท่านั้นคนก็เลยมองว่าฉากนี้หรือช็อตนี้เนี่ยก้าวไกลยอมถอยก้าวไกลแพ้เกมหรือเปล่าเพราะชื่อของอาจาร,รย์วันนอก็ต้องยอมรับว่าคนที่ออกมาพูดเป็นคนแรกก็คือฝั่งเพื่อไทยเป็นคนเสนอชื่อนี้ขึ้นมาแล้ววันนี้ในการประชุมเลือกก็ต้องยอมรับว่าก้าวไกลก็แสดงบทบาท สำคัญอย่างยิ่งคือการเสนอชื่ออาจาร,รย์วันนอด้วยตัวเองคุณพิธาเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กตอบคำถามเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าเอกกรณีของการเสนออาจาร,รย์วันนอเนี่ยคืออะไรยอมแพ้หรืออย่างหรือเปล่าหรือถอยหลังหรืออย่างไรคุณพิธาบอกว่าคือภายหลังข้อสรุปการตัดสินใจร่วมกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามกับก้าวไกลว่าทําไมถึงยอมถอยเรื่องตําแหน่งประธานสภาทั้งที่ประกาศวาระไปแล้ว ผลักดันไปแล้วประชาชนก็นรับทราบแล้วว่าก้าวไกลจะเอาประธานสภาให้ได้ต้องเป็นคนของก้าวไกลคุณมิทาบอกว่ายืนยันว่าการตัดสินใจเนี่ยตัดสินใจภายใต้การรักษาเอกภาพการทํางานระหว่างพัคร่วมรัฐบาลพวกเราเนี่ยถอยจากเงื่อนไขเดิมที่พวกเราตั้งภายใต้เงื่อนไขาการบริหารงานภายใต้ในโยบายที่ก้าวไกลแขลงไปแล้วก่อนที่เราจะทําการตัดสินใจเราคุยกับอาจารย์วันนอแล้ว เราได้คุยกันหลายอย่างอย่างตรงไปตรงมาอย่างเช่นสภาก้าวหน้าสภาโปรง่งใสสภาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางจะเป็นนโยบายหลักภายใต้การดํารงตําแหน่งประธานสภาของอาจารย์วันนอและอาจารย์วันนอ,นอก็อยากให้คํามั่นกับเราว่ากฎหมายสําคัญของก้าไกลไม่ว่าจะเป็นสุราก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมกฎหมายเพื่อกลุ่มพี่น้องแรงงานกฎหมายเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้จะไม่ถูกขัดขวางหรือถ่วงให้ช้า ด้วยความไม่ไว้วางใจหรือความไร้ประสิทธิภาพภายใต้การทํางานของอาจารย์วันนอคุณมิถานย้านะครับบอกว่าภายใต้ฉากกระทัดที่มันไม่แน่นอนของการเมืองไทยเนี่ยเราเก้าวไกลไม่ประมาทในทุกสถานการณ์ขอให้เชื่อมั่นในการตัดสินใจของพวกเราพวกเราเนี่ยทำภายใต้ความคิดว่าหลักการสําคัญกว่าตัวบุคคลสาเหตุที่เราเสนอชื่อคุณปฏิพัฒน์ไม่ใช่เพราะคุณปฏิพัฒน์คือคุณปฏิพัฒน์ แต่เพราะเราเชื่อว่าคุณบฏิพิพต์คือคนที่พักก้าไกลเชื่อมั่นว่าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาให้เป็นแบบที่เราอยากเห็นแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าฉากกระทัดมันจะเป็นอย่างไรก็พร้อมจะ,ะเผชิญกับทุกสถานการณ์การตัดสินใจไม่ได้เอาประโยชน์ของผมหรือก้าไกลเป็นที่ตั้งแต่เอาประโยชน์เพื่ออนาคตการฟื้นฟูประชาธิปไตยของประเทศเป็นหลักนี่ครับเป็นการตอบเป็นการโพสต์ตอบและเปิดใจของคุณพิธากับคําถามที่เกิดขึ้น คือก่อนหน้านี้หลายคนก็าคาดคะเนว่าอพอคุยกันรเรื่องของอาจารย์วันนอเนี่ยเพื่อไทยจะเป็นคนเสนอแต่ภาพที่เห็นวันนี้คือคุณพิธาเองเป็นคนลุกขึ้นมาแล้วบอกเสนออาจารย์วันนอนั่นก็เป็นความชัดเจนอย่างหนึ่งของก้าวไกลนะครับว่าเขายอมนะครับในมุมมองที่ว่ายอมเพื่อสิ่งที่จะเดินหน้าต่อยอมเพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและมองอนาคตของการฟื้นฟูประชาธิปไตยมากกว่าประโยชน์ของพรรคตัวเอง นี่คือสิ่งที่คุณพิธาพยายามจะชี้แจงให้กับสังคมนะครับแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่มีการแต่งตั้งประธานสภาแต่งตั้งรองประธานสภาคนที่หนึ่งก็คือหมออ๋องซึ่งเป็นคนของก้าวไกลเองพอเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับทั้งคุณพิธาทั้งหมออ๋อก็ลงมาใต้อาคารรัฐสภาเพื่อมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายคนรอกันคุณพิธาเนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่ มีการโพสต์เฟซบุ๊กไปนะครับหลังจากลงมลงมติไปแล้วพบว่า8พักเองก็เรียกว่ามีเอกภาพเหมือนกันคะแนนออกมาไม่แตกแถวเลยนะครับคุณพิธาเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นการถแถลงภายหลังจากที่สภาลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ขอยืนยันถึงเอกภาพของพักร่วมทั้ง8พักที่จะไม่แตกแถวแล้วก็มีเอกภาพในการโหวตเลือก ซึ่งการเลือกรองประธานสภาคนที่1คือหมออ๋องนี่นะครับคุณปฏิพัฒน์เนี่ยมีการเสนอชื่อเพื่อโหวตแข่งแต่ทั้ง312เสียงไม่รวมคุณวิโรธเปาอินนะครับซึ่งเป็นประธานซึ่งงดออกเสียงแล้วก็ยังมีสอสของก้าวไกลที่ลาออกไปแล้วก็มีจากพกรรคร่วมหนคนที่ไม่ได้มาด้วยซึ่งคะแนนที่ออกมาเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเอกภาพของ8ปดพักยังมีอยู่และเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ผมบอกคุณ ท่านผู้ชมฮะว่าตัวเลขเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยฝั่งก้าวไกลเพื่อไทยและอีก8ปดพักร่วมเนี่ยวันนี้จะอยู่ที่3า9แต่ได้มา312เนี่ยเพราะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาจากฝั่งตรงกันข้ามที่เห็นด้วยกับหมออง๋งมาโหวตให้หมออง๋งคุณพิธาบอกไอ้ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้เนี่ยมันคือตัวเลขมันเป็นแนวโน้มที่ดีนะนะครับมันเป็นแนวโน้มที่ดีขนาะเดียวกันคุณปฏิพัฒน์นะว่า,าว่าที่ รองประธานสภาคนที่หนึ่งก็บอกว่าต้องขอบพระคุณในความสนใจหากได้ติดตามการเลือกตั้งประธานสภาผู้แทนสนที่หลายคนหนักอกหนักใจวันนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเสียงที่ได้รับส่วนจะมีการเสนอชื่อการเสนอชื่อวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ได้รับความไว้วางใจทางคณะทํางานก็มีข้อตกลงว่าประธานสภาและทีมงานจะดําเนินการทํางานกันอย่างไร ให้สภาไทายก้าวหน้าโปร่งใสเป็นของประชาชนมากขึ้นหลังจากได้คุยกับคุณวันนอแล้วเนี่ยก็เห็นตรงกันในหลายมิติก็จะผสมภาาประสบการณ์เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นส่วนที่ทำให้สภา,าก้าวหน้าได้จะเป็นบทบาทใหม่ที่ท้าทายมากนะครับแล้วหมออ๋องบอกว่าเดี๋ยวคงต้องลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับเพราะจะต้องเริ่มต้นจากการเป็นกลางทางการเมืองนะครับก็คือลาออกแล้วก็ไปเป็น รองประธานสภานักข่าวถามว่าแล้วเห็นอะไรบ้างในการโหวตรองประธานสภาเพราะอย่างที่บอกครับตอนแรกไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีการเสนอมีคู่แข่งแต่วันนี้รวมไทยสร้างชาติเขาเสนอคู่แข่งออกมาคุณพิธาตอบบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เห็นว่าอย่างน้อยการลงมติครั้งการลงมติครั้งนี้วันแรกเนี่ยเป็นเอกภาพจริงๆ8พักเป็นเอกภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์และเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเลือกนายกเพรอมมั่นใจว่า จะมีบรรยากาศที่ดีในการโหวตเลือกนายกด้วยนักข่าวถามว่าแล้วต่อจากนี้จะมีวาระใดเร่งด่วนที่จะบรรจุในการประชุมสภาหรือเปล่านะครับคำถามนี้คุณปฏิพัฒน์เป็นคนตอบคุณปฏิพัฒน์บอกว่าตอบไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวขอหารือกับประธานสภาก่อนซึ่งจะทําหลังจากการโปรโดเกล้าแต่สิ่งที่ทําได้ทันทีก็คือการปรับปรุงแล้วก็การพิจารณากฎหมายต่างๆคาดว่าหลังจากนี้จะมีความชัดเจนขึ้น นะอีกคำถามหนึ่งที่ถามคุณปฏิพัฒน์นักข่าวถามว่ากรณีเรื่องของสมรสเท่าเทียมกฎหมายสมรสเท่าเทียมท่านผู้ชมคงจำกันได้ครั้งที่แล้วเนี่ยคุณอ๋องปฏิพัฒน์เนี่ยงดออกเสียงในวาระที่หนึ่งนักข่าวเลยถามว่าแล้วกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยที่งดออกเสียงในครั้งที่แล้วเนี่ยจะชี้แจงยังไงคุณปฏิพัฒน์บอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอยากแสดงตัวในฐานะาศาสนิกชน นะครับจึงงดออกเสียงในวรระที่1เท่านั้นซึ่งในฐานะสสจะโหวตเห็นด้วยในวรระที่2และก็3ส,ส่วนหากมีการบรรจุยติประธานเองก็ต้องไม่มีอคติต่อยติทุกยติซึ่งจะพิจารณาว่าเนื้อหาถูกต้องทําตามขั้นตอนและไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเมื่อถูกต้องตามขั้นตอนก็ใช้สภาผู้แทนาษฎนเป็นผู้วินิจฉัยนะครับนี่ฮะคือคุณปฏิพัฒน์เนี่ยแกเป็นคริสเตียน นะครับต้งบ่อยนี่เป็นคริสเตียนนะครับบางทีแกก็บอกว่าการที่ไม่โหวตเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับลดออกเสียงไปเนี่ยก็เพราะาเป็นแสดงตัวในมุมมองของศาสนากชนคือคริสเตียนก็อาจจะมีเรื่องของอความเชื่อหรือบทบัญญัตินะครับเรื่องของการเพศเดียวกันนะครับในการแต่งงานกันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่วันนี้ทั้งคุณพิธาแล้วก็หมอองตอบคําถามหลังจากที่โหวตเสร็จสิ้นแน่นอนครับพอตอบเสร็จ2คนนี้เข้าไปไหนกันต่อฮะ คุณพิธาก็พาหมออองพาคุณรังสีมันโรมพายกหลายๆคนเนี่ยออกจากสภาไปหน้าสภาครับเพราะอะไรวันนี้หน้าสภาเนี่ยโอ้โหคนมารอให้กําลังใจเยอะครับเน่น่เี่แล้วฝนตกด้วยนะครับพรามวาันนี้คุณพิธาคุณรังสีมันโรมคุณวิโรธคุณเบนจาคุณโตโตปีรัตจงเทพนะเนี่ยฮะเดินออกจากสภาฝ่าฝนออกไป ไปหาแฟนคลับไปหาผู้สนับสนุนที่เขามารอ,อนั่งอยู่หน้าสภามาให้กำลังใจอยู่นอกสภานะครับตรงบริเวณข้างป้อมรักษาการตรงถนนทหารนะครับเข้ามานะครับขอบคุณมวลชนที่ก็ต้องยอมรับว่าหลายคนเนี่ยมากันตั้งแต่เช้ามากันตั้งแต่เช้านะครับมารอคุณพิธาม,มารอส่งกำลังใจทีนี้เนี่ยปรากฏว่า มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่คุณพิธาเนี่ยไปเจอคุณผู้ชุมนุมเออเป็นผู้สนับุนท่านหนึ่งเขานั่งอยู่แล้วพอคุณพิธาเดินเข้าไปเนี่ยเขากราบคุณพิธาฮะก้มลงกราบคุณพิธานะคุณพิธาเนี่ยต้องรีบเอามือไปรับในจังหวะนี้ฮะก้มลงไปกราบคุณพิธารีบเอามือไปรับคุณป้าบอกไม่ได้ไม่ได้ป้าบนเอาไว้ป้าบนเอาไว้เข้าใจว่าป้าเนี่ยคงบน เอาว่าให้คุณพิธาได้เดี๋ยวจะกราบนะคุณพิธาก็บอกจับมือบอกไม่ได้อย่ามากราบนะฮะไม่ใช่ไม่ให้กราบนะแล้วคุณพิธาก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอรายงานเจ้านายก่อนขอรายงานเจ้านายก็คือในมุมมองคุณพิธาคือเจ้านายก็คือคนที่อ่เป็นผู้สนับสนุนประชาชนผู้สนับสนุนคุณพิธานะครับขอรายงานก่อนว,ว่าวันนี้เนี่ยการผลการแต่งตั้งโหวตเนี่ยเป็นไปได้ดีมีเอกภาพออกมา3 1 2เสียงเป๊ะเลย นี่เห็นไ,ไหมฮะคุณโรมก็ไปนั่งอยู่ด้วยนะครับนี่กับผู้ที่ไปสนับสนุนคุณมิธาตั้งแต่เช้านั่งรอกันแบบนี้ตากแดดตากฝนรอคนที่พวกเขาสนับสนุนรอคนที่พวกเขารักและคุณพิทาก็ไปนี่แหละฮะถอดสูตรเสร็จก็ไปเลยเนี่ยฮะไปเซ็นชื่อให้ไปอะไรให้นะฮะช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับคุณมิธาพูดกับผู้ที่สนับสนุนที่มานั่งรอด้านหน้าเนี่ยนะบอกว่าคือพอเราได้เก้าอี้สําคัญในฝ่านยนิติบัญญัติทั้ง3ตําแหน่ง หนึ่งในนั้นเนี่ยนะก็คือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือว่าต้องทําให้สภาหแห่งนี้เป็นสภาของประชาชนต่อไปประชาชนจะไม่ต้องมายืนตากฝนแบบนี้เพราะสามารถเข้าไปในห้องรับรองได้จะทําพื้นที่ให้เหมือนกับรัฐสภาต่างประเทศสากลที่เขาไว้ต้อนรับประชาชนเพราะเป็นสถานที่ทํางานของสภาผู้แทนรัษฎรรัษฎรก็เป็นผู้เลือกให้เข้ามาทํางานนะครับ รวมถึงสร้างที่นี่ก็ใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการให้ประชาชนสามารถเข้าไปได้เนี่ยเป็นภารกิจแรกๆที่ต้องทำนะฮะขาะเดียวกันก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยของรัฐสภาให้ดีขึ้นนี่จะเป็นวาระแรกๆนะครับจะเป็นวาระแรกๆนะนี่แล้วพอพูดเสร็จนะครับปรากฏว่ากลุ่มมวลชนเนี่ยเขาเห็นว่าคุณพิธานเนี่ยน่าจะร้อนนะก็ะเอาพัดมาพัดให้นะครับแล้วก็ตะโกนยำ้ำนายกนายกนายก ร้องเพลงฮะเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาเป็นกำลังใจนะมีเสียงไหมลองฟังบางช่วบางตอนของช่วงจังหวะนี้หน่อยฮะว่าที่เขาสนับสนุนกันอยู่เนี่ยนี่ฮะให้ฟังนิดนึง สองบรการเลือกตัได้ดีแสดงเ็เอกภาพสนรสมาสามบสองาั้งที่มีคนไม่ได้มเพราะฉะนั้นถ้ไม่คที่จะไปอยู่ต่างจังหทัมารงเทมีพี่ที่มีรบ พูดนนร้องเพลงนะฮะแล้วก็ตะโกนนา,กนายกนายกอันนี้คุณวิโรจน์นะคุณวิโรจน์อ้าวนั่นคุณลูกเกดนะฮะนี่เข้าไปกอดกับผู้สนับสนุนุวิโรจน์ก็ไปนั่งกับพื้นเลยนะฮะนี่นี่นี่คือบรรยากาศของทางก้าวไกลนะครับเราข้ามไปดูฝั่งเพื่อไทยกันหน่อยนะครับซึ่งวันนี้รองประธานสภาคนที่สองของเพื่อไทยก็คือคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านนะครับก็ได้เป็นรองประธานสภาโดยที่แบบว่าไม่มีคู่แข่งเลยนะครับไม่มีใครเสนอแข่งก็เรียกว่า สะดวกโยธินคุณพิเชษเนี่ยแถลงข่าวนะครับหลังจากที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาคนที่2คุณพิเชษบอกว่าในานามของเพื่อไทยก็ต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามการเลือกประธานสภาตัวเองเนี่ยเพิ่งมารู้ตัวเมื่อคืนว่าจะถูกเสนอชื่อเพื่อไทยก็คงเห็นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสภามานานแล้วก็เข้าประชุมมาโดยตลอดนะก็เห็นปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสภามากฝ่ายนิติบัญญัติของเราเนี่ยถือว่าเล็กมาก ถ้าเทียบกับฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายบริหารก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยสภาจะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมานะให้มีศักดิ์ศรีนะครับทั้งสมาชิกองค์กรเพราะการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยมันมีนมขีดจํากัดอยู่เรื่องของงบประมาณที่มีน้อยมากแล้วก็ถูกลดลงทุกปีคูไม่เชลบอกว่ายังต้องใช้บุคลากรและงบประมาณอีกจํานวนหนึ่งในการดําเนินการก็บอกว่าโอกาสนี้เนี่ยฝ่ายป,าประชาธิปไตยกําลังฟื้นคืนชีพ ต้องการทำให้สภามีศักดิ์ศรีเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้มากขึ้นส่วนเรื่องปัญหาสภาลม่มคุณพิเชษบอกก็ขึ้นอยู่ว่ามีการบริหารจัดก,การของรัฐบาลหรือเปล่าหากพกรรคายรัฐบาลบริหารจัดก,การได้นะซึ่งตรงก็เป็นคนที่ทำให้สภาล่มมาเยอะอันนี้ก็เข้าใจดีก็จะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะนี่นี่คุณพิเชษก็รับปากบอกนี่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งแหละนะ ที่เป็นคนทําให้สภาล่มมาก่อนก็จะเข้าใจสานหาการ์ก็จะทําให้ไม่เกิดสา,าการแบบนั้นอีกซ้ารอยอีกนี่เรียกว่าใช้ประสบการณ์ตรงนะครับสำหรับคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านสสเชียงรายเพื่อไทยนะครับก็เป็นประธานสภารองประธานสภาคนที่สองนะครับแน่นอนครับว่าพอได้ฟังเสียงจากทางทั้งประธานรองประธานนะครับออทั้งสองคนแล้วเนี่ย ก็ต้องไปดูความเห็นของบรรดาพรรคการเมืองกันบ้างว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรเอาไปดูความเห็นของเพื่อไทยกันหน่อยนะครับวันนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการเลือกประธานแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอชนน่านสีแก้วเลยครับในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเองก็ลงมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับคุณหมอชนน่านก็บอกว่าต้องขอบคุณฮนะต้องขอบคุณสสทั้งหมดทั้ง500คนนะครับที่มีมติเอกฉันเลือกประธานสภาเพียงคนเดียวก็เป็นนิมิตหมายที่ดี ส่วนการเลือกรองประธานคนที่1ที่มีการเสนอชื่อแขงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีสันก็ต้องมีการแข่งขันกันบ้างเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับก็ถือว่าแนวทางเช่นนี้เนี่ยสะท้อนว่าแนวทางที่เราจะเสนอชื่อคุณพิธาในฐานะันนแคนดิดตนายกชิงตําแหน่งนายกเนี่ยอาจจะมีการมองแตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเราก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการโหวตเท่านั้นเพราะการโหวตนายกเป็นการโหวตร่วมสสภา อาจจะแตกต่างกับการโหวตประธานสภาและรองประธานสภาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเชื่อว่าในส่วนของ8ปดพรรคร่วมเนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะเรายืนหยัดที่จะสนับสนุนซึ่งการโหวตในแต่ละสภาเราคาดการอะไรได้ลําบากการโหวตในแต่ละสภานะโดยเฉพาะสวคาดการไม่ได้นะครับถามว่าแล้วมั่นใจหรือเปล่าว่าวันโหวตนายกเนี่ยจะได้3ามร้อยเจ็ดสิบหก นะ376เสียงคุณหมอชวนน่าก็บอกว่าทั้งหมดมันอยู่ในขั้นตอนการแสวงหาคะแนนให้ได้มากที่สุดเพื่อใหถึง376เสียงนะก่อนจะถึงขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการโปรดเก้าประธาสภาก่อนนะส่วนขั้นตอนหลังจากนั้นเชื่อว่าคงไม่นานเพราะถ้าได้ประธานสภาแล้วประธานก็จะบรรจุวาระการโหวตเลือกนายกก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์นะ นักข่าวถามคุณหมอว่าเอ๊ะคุณหมอแบบนี้มีมีแผนสำรองหรือเปล่านะมีแผนสำรองไหมถ้าวันนั้นโหวตแล้วปรากฏว่าไม่ผ่านไม่ถึงสามเจ็ดหกคุณพิธามไม่ได้สวไม่เอาด้วยคุณหมอชนนั้นก็ยืนยันบอกว่าไม่มีแผนสำรองนะครับบอกไม่มีแผนสำรองมีแผนเดียวคือสนับสนุนคุณพิธานะครับนี่คือเพื่อไทยพักไทยสร้างไทยไมาฮะไทยสร้างไทยก็เป็นหนึ่งในพักร่วมรัฐบาล8พักนะครับ คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์นะครับวันนี้ก็ใส่เสื้อสีชมพูนะฮะจนหลายคนแซวนะครับว่าเอ๊ะอยู่ผิดพักหรือเปล่าสีนี้ไม่ใช่สีพักไทยสร้างไทยนะไทยสร้างไทยเขาสีม่วงนะฮะแต่คุณหญิงก็ยืนยันว่าเป็นสีแห่งความรักนี่นะฮะคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ก็บอกก,ก็ยินดีครับหลังจากที่สาภาได้เลือกอาจารย์วน,นะครับไทยสร้างไทยก็เชื่อว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางความโปร่งใสสุดจริต และก็ร่วมกันผลักดันประชาธิปไตยไทยให้แข็งแรงต่อไปแล้วรวมถึงขอแสดงความยินดีกับรองประธานสภาทั้งสองคนคือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาจากก้าวไกลและคุณบิเชษเชื้อเมืองพานจากเพื่อไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นจากฝั่งของ8พักร่วมไปดูฝั่งอีกฝั่งนู้นกันบ้างนะฮะฝั่งพรรอดีตรัฐบาลตรอีอย่างนได้ไหมฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลครับ ฝั่งของภูมิใจไทยครับคุณน,นันทชินชาญวิตรกูลก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการโหวตประธานสภาหเหมือนกันนะครับคุณน,นันทชินบอกว่าคือเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยมีการเสนอแค่ชื่อเดียวอาจารย์วันนอก็เลยรวดเร็วนะครับไม่มีการลงคะแนนนักข่าวถามว่าแล้วภาพรวมของผลคะแนนในการเลือกรองประธานคนที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่มีการเสนอแข่งกันเนี่ยมันสะท้อน ภาพการลงมติเลือกนายกที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ไหมนะเลือกวันนี้มันจะเป็นภาพของการเลือกครั้งหน้าหรือเปล่าคือเรื่องนายกคุณนันทินบอกว่าอย่านําการเลือกประธานและรองประธานสภา,ากับการเลือกนายกรัฐมนตรีไปผูกกันเลยถามว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยให้แนวทางกับสสในการโหวตเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งยังไงคุณนันทินตอบว่าเราเนี่ยให้สสของเราฟรีโหวตเพราะ พรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลเข้าชิงก็เลยให้ลูกพักเนี่ยใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่ถามต่อว่าคิดว่าในวันโหวตเลือกนายกเนี่ยจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือเปล่าคุณอน,นุชินก็บอกว่าไม่มีอะไรดูเดือดน,นะฮะวันนี้เริ่มต้นได้ดีบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่อย่างนี้ฮะท่านผู้ชมครับอย่างนี้ครับมันมีรายงานว่าสิ่งที่คุณอน,นุชินไปออบอกว่าพรรคเนี่ย ฟรีโหวตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีรายงานว่าภูมิใจไทยเนี่ย71เสียงเนี่ยเขางดออกเสียงฮรรายงานจะบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขางดออกเสียงในการเลือกรองประธานสภาค,คนที่หนึ่งก็คือคุณปฏิพัฒน์นะครับ71เสียงเพราะถ้าที่ดูคะแนนทั้งหมดเนี่ยงดออกเสียงทั้งหมด77นะครับรายงานบอกว่า71เนี่ยคือภูมิใจไทย นะครับแล้วเหตุผลที่ภูมิใจไทยงดออกเสียงไม่ให้คุณอ๋องเนี่ยก็คือไม่ต้องการโบวตให้พรรคก้าไกลซึ่งพรรคก้าไกลเองเขาก็มีนโยบายในการแก้ไขมาตรา1นึ 2. นะครับคุณจินยืนยันว่าไม่ต้องการเออเขาไม่ไม่ยยืนยันเป็นรายง,งานข่าวว่าภูมิใจไทยเขาต้องการส่งสัญญ,ญาณว่าเขาไม่เอาพรรคที่จะแก้1นึ 2. และนอกจากนั้นนะครับยังเป็นการส่งสัญญ,ญาณปิดสวิตช์รัฐบาลเสียงข้างน้อยไปด้วยนะครับนี่ นอกจากจะส่งสัญญาณถึงก้าวไกลแล้วยังส่งสัญญาณไปถึงพลเอกประยุทธ์ส่งสัญญาณไปถึงพลเอกประวิทย์ด้วยว่าเขาไม่เอาด้วยนะนะครับแล้วเขามี71เสียงที่พร้อมที่จะโหวตนะแล้ว,วันนี้แสดงพลังให้เห็นแล้วว่าเป็นการโหวตแบบเรียกว่าไม่ออกเสียงด้วยความพร้อมเพรียงกันนี่เป็นรายงานนะครับว่าเขางดออกเสียงกันทั้งพรรค71เสียงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ขนาดที่ขนาดที่อีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดนะครับรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคนที่ออกมาพูดคือคุณวิทยาแก้วประดดยฮะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติคุณวิทยาเนี่ยก็คือคนที่ถูกเสนอชื่อนะถูกเสนอชื่อเอ่อให้เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งแต่ว่าแพ้หมวดไป คุณวิทยาเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการถูกเสนอชื่อเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งแข่งกับคุณของปณิพัทธ์นะครับนักข่าวเนี่ยถามว่าการที่เสียสละตัวเองเนี่ยคือออกมาเป็นคู่แขง่งทั้งที่รู้ว่าโอกาสจะชนะเนี่ยก็น้อยการที่เสียสละตัวเองเช่นนี้ถือเป็นการแสดงนัยยะอะไรหรือเปล่าคุณวิทยาเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นการแสดงท่าทีทางการเมืองของพรรครวมไทยสั้นชาตินะ ว่าท่าทีของพรรคก้าวไกลหลายอย่างขัดกับพรรคเราเราพร้อมยืนตรงข้ามทั้งการแก้ไขมาตราร้อสการแบ่งแยกดินแดนและการเปลี่ยนวันชาติเป็น24มิถุนายนมันเป็นเรื่องที่ประชาชนรับไม่ได้เราเพียงแต่ส่งเสียงสะท้อนจากภาพประชาชนนี่จะบอกที่ออกมาแข่งเนี่ยก็คือส่งสัญญาณไปเลยว่าบางอย่างรับไม่ได้กับก้าวไกลนะครับส่วนการที่ สสรวมไทยสร้างชาติฟรีโหวตแล้วก็มีบางส่วนงดออกเสียงก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเรายังไม่ได้มีการถารือก,กันจริงจังส่วนกรณีประเด็นเก้าอี้ประธานสภาของอาจารย์วันนนรเนี่ยนะครับคุณวิทยาก็บอกว่าคิดว่าท่านอาจารย์วันนนรเนี่ยก็เป็นคนเพื่อไทยนี่นะฮะเขาบอกอาจารย์วันนนรเนี่ยเป็นคนเพื่อไทยและเป็นคนที่มีความสําคัญกับพักเพื่อไทยความรู้สึกส่วนตัว คิดว่าพักเพื่อไทยชนะเก้าที่1นก้าที่2อก้าที่3ก็ดูออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้พักรวมไทยสร้างชาติยังได้ม่ไ,มได้มีการหาลือกันเรื่องของการโหวตเลือกนายกแล้วคุณวิทยตก็บอกว่าผมรู้จักอาจาร,รย์มนอตั้งแต่อยู่พักเพื่อไทยเข้าใจว่าท่านมีความผูกพันสูงกว่าพักคก้าวไก่แน่มันก็เป็นอย่างที่พวกเราคาดการผมพอเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น นักข่าวเลยถามต่อว่าอ้าวแสดงว่าคุณวิทยาเนี่ยหมายความว่าพักเพื่อไทยไม่ได้ถอยจริงหรือเปล่าคุณวิทยาก็ถามกลับว่าจะถอยได้อย่างไรส่วนตัวมองว่าเขากําลังก้าวเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำส่วน312เสียงของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะต้องรักษาการไปจนถึงวันโหวตเลือกนายกเสียงจะอยู่ครบหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการประคองความรู้สึกตอนนี้เริ่มรู้สึกผ่อนคลายไม่ก้าวร้าว ตอนแรกจะเอาหมดทุกอย่างก้าวไกลกินทั้งชามสุดท้ายต้องแยกมาให้อาจาร,รย์วันนอหชามหากจิตใจไม่คับแคบก็จะอยู่กันได้นานนี่นี่คือสิ่งที่คุณวิทยาบอกแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่อาจาร,รย์วันนอได้เนี่ยก็คือการที่เพื่อไทยชนะนะและเพื่อไทยเองก็จะมีสเต็ปสองสเต็ปสามเขาพูดอย่างนี้นะฮะปรากฏพอเรื่องนี้ ได้ยินไปถึงฝั่งของเพื่อไทยเพื่อไทยก็ออกมาตอบกลับนะฮะล่าสุดเนี่ยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดฮะจากพรรคเพื่อไทยครับบัญชีรายชื่อคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ที่ว่าไปบอกว่าเพื่อไทยไม่ถอยแต่เป็นการกินข้าวทีระรำมเนี่ยคุณอนุสรบอกว่าจริงๆวันนี้ถือเป็นก้าวสาคัญอีกก้าวหนึ่งนะของการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อเดินหน้าแก้วิกฤตให้กับประเทศนะอาจารย์วันนอ เป็นประธานจากนี้เนี่ยเราก็จะเดินหน้าโหวตนายกคนที่30ของประเทศตัวเลข3 1 2เสียงที่รองประธานสภาคนที่หนึ่งได้จากพรรคก้าวไกลก็เป็นการยืนยันชัดเจนว่าพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยไม่แตกแถวถ้าไปเปรียบกับการทานข้าวมันก็เหมือนกันล้อมวงกินข้าวด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยทำงานเป็นฝ่ายค้าร่วมกันมา4ปีดีอย่างไรก็ดีอย่างนั้น ไม่มีเสียงแตกแยกวงแล้วครูอนุสร์ยังบอกนะครับว่าถ้านายวิทยาเนี่ยมีเวลาเหลือควรไปตรวจสอบด้วยว่าทําไมเสียงโหวตของนายวิทยาถึงมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีประโยชน์ที่จะมาตั้งข้อสังเกตลักษณะเสี้ยมหรือแซะส่วนที่บอกว่านายอาจาร,รย์วันนอเป็นคนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปศึกษาให้ดีเพออราะอาจารย์มรณอเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติและเป็นสสของพรรคนี้ตั้งแต่4ปีที่แล้ว ไม่มีความเชื่อมโยงใดกับพักเพื่อไทยนอกจากการทํางานร่วมกันใน,นานะฝ่ายค้านเท่านั้นประเทศและประชาชนเสียโอกาสมามากแล้วทุกฝ่ายควรคิดการเมืองให้น้อยและเดินหน้าทํางานให้มากขึ้นนี่ฮะนี่เป็นการตอบกลับนะครับตอบกลับคุณวิทยาที่บอกว่าเพื่อไทยชนะแล้วเพื่อไทยกําลังกินข้าวทีละคำจะฮุบเพาอย่างนั้นเถอะนะฮะเพื่อไทยเขาบอกไม่เกี่ยวเลยจาวมนดองไม่เกี่ยวกับเพื่อไทย นะเขาก็อยู่ของเขามาตั้งนานแล้วนะฮะเออนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากนี้กระบวนการจากนี้ก็คือการให้เลขาธิการสภาเนี่ยส่งรายชื่อคือทุนเกล้านะครับกระบวนการหลังจากนี้เนี่ยหลังจากได้ตัวประธานแล้วคือคุณวันนอนะครับรองประธานคนที่1คุณปฏิพัฒน์รองประธานคนที่2คุณพิเชษนะครับตามข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ย ก็กำหนดให้สำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนฎรเนี่ต้องแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเร็วนะครับเพื่อดำเนินการตามกระบวนการโปรโดเกล้ารายงานข่าวบอกว่าทางสำนักง,งานเลขาธิการสภาเนี่ยยังไม่ได้ส่งชื่อบุคคลทั้ง3ภายในวันนี้นะครับเนื่องจากว่ายังต้องรอเอกสารของคุณปฏิพัทประกอบการยื่นเรื่องไปยังนายกเบื้องต้นคาดว่าสภาจะส่งรายชื่อไปอยังนายกภายในวันที่5กรกฎาคม ก็คือภายในวันพรุ่งนี้นะครับและแน่นอนนะครับว่าก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการนําขึ้นทุนเก้าและโปรโดเก้าลงมาแต่งตั้งประธานสภา,าแล้วก็รองประธานสภา,าทั้ง2คนนะครับนี่คือกําหนดการที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับทีนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นภาพกันนะครับมีความเคลื่อนไหวกัน นะฮะก็คือกรณีของพลเอกประวิตย์วงสวุวรรณคือคนเนี่ยอยากจับตาพลเอกประวิตย์ครับว่าเออพลเอกประวิตยในฐานะของหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับแล้วก็เป็นสอสอปาิริศเพียงหนึ่งเดียวของพักวันนี้มาประชุมในฐานะสอสอป้ายแดงนะสอสอป้ายแดงนี่แหละครับเป็นอย่างไรปรากฏว่าวันนี้พลเอกประวิตย์ก็นําทีมสอสอของพลังประชารัฐทั้ง39คนนะครับ เข้ามาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นร้อยเอกธรรมนัฐคุณตรีนุชเทียนทองนะครับสองคนนี้เนี่ยต้องเรียกว่านั่งขนาบข้างหัวเอกประวิทย์เลยและปรากฏว่ารายงานบอกว่าระหว่างที่มีการลงคะแนนเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยนะฮะร,ระหว่างที่มีการลงคะแนนเลือกกันเนี่ยการนำขั้วรัฐบาลปัจจุบนันอย่างเช่นคุณอนุทินชาญวิรากูลคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะฮะเลขาธิการภูมิใจไทยคุณวราวุิหัวหน้าชาติไทยพัฒนา คุณเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการรวมไทยสร้างชาติก็เนี่ยอย่างที่เห็นเข้ามาพูดคุยกับพลเอกประวิตย์เข้ามาทักทายมาสวัสดีกับพลเอกประวิตย์นะฮะนี่คือมาทักทายกันนี่เป็นมุมที่เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยพลเอกประวิตยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นรัฐบาลจะนั่งฝั่งขวาของขวามือของประธานสภา,าแต่ครั้งนี้นะฮะมา กลับมาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยจะย้ายกลับมานั่งฝั่งซ้ายมือของประธานสภานะครับรัฐบาลเขาจะนั่งฝั่งขวานี่ยนี่หลายคนก็จะมาทักทายพลเอกประวิตย์ในระหว่างการประชุมอยู่แต่ท่านผู้ชมฮะไม่วายฮะไม่วายวันนี้เนะี่ยมันมีภาพภาพหนึ่งมันมีภาพภาพนึงส่งต่อกันมาเป็นภาพของพลเอกประวิตธทีมงานลองดูนะฮะ ภาพของอภิไปไวิทย์เนี่ยนั่งอยู่แบบนี้อันนี้ผมไม่กล้าฟันธงนะผมก็ไม่ได้ฟันธงว่าแกหลับหรือแกทําอะไรเพราะมันเป็นภาพนิ่งพอมันเป็นภาพนิ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆอาจจะเคลื่อนไหวอยู่ก็ได้นะฮะแกอาจจะก้มหยิบของหรืออะไรอยู่ก็ได้แต่โลกออนไลน์เขาส่งกันแล้วเขาก็บอกว่าเอะพักสายตาหรือเปล่าหลับหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่ฟันธงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอก,กเราต้องเห็นคลิป แต่นี่เป็นภาพนิ่งนะครับถ้าเป็นภาพนิ่งนี่ก็ยังไม่กล้าพูดเพราะอาจจะก้มจริงๆแล้วพอถ่ายมาช็อตเดียวเนี่ยมันก็เลยเลยดูเหมือนแกนอนแกพักแกหลับนะครับแต่ว่าอาจจะทํางานก็ได้อ่ะนี่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะนี่เป็น1นึ่งไฮไลท์ที่วันนี้คนส่งต่อกันหลังการเลือกประธานสภาเสร็จอีกหนึ่งเรื่องที่คนมีการส่งต่อกันในโลกออนไลน์ครับเรื่องของคุณโตโ,โต้ปิรัตจงเทพ คุณโตโตปีรัตจงเทพวันนี้ท่านผู้ชมนี่สสกรุงเทพเขตบางนาของก้าวไกลอดีกัด vivo วันนี้เขามาสภาด้วยรถคันนี้ฮะเขามาสภาด้วยรถคันนี้ท่านผู้ชมคุณไหมแตะกอมรถคันนี้มันจะเป็นสติกเกอร์สีเขียว vivo ไงอ่าใช่ไหมตอนมีการชุมนุมบางทีก็ไปไป,ไปเป็นรถที่เอากุ้งไปย่าง ใช่ไหมมีกุ้งไปย่างมีของไปจําหน่ายเนี่ยมีชุดเครื่องเสียงวันนี้นี่ฮะคุณโตโต้มาด้วยรถคันเดียวกันเลยแต่ว่าข้างๆเขาเปลี่ยนสติกเกอร์ไปแล้วโตโยต้าไฮรักมิติเอ็กสีแดงใครที่อายุระดับหนึ่งก็จะนึกออกว่ารถม i g h เอ็นี่โอ้โหรถอายุหลายสิบปีนะฮะสาปีนะครับนี่มาคันนี้ฮะมิีิเอ็สีแดงนะ คนก็แชร์กันไปมากมายครับแล้วก็มีพิมพ์ข้อความก็บอกตอนแรกงงนึกว่าคุณโตโตจะมาส่งหนังสือจะมายื่นหนังสือร้องอะไรนะครับแต่ไม่ใช่นี่คือภาพของ Vivo ที่ส่งตัวแทนเข้าสภานะบางข้อความบอกไมที่เผู้ส่งเกียริอย่างตึงวันนี้โตโต้นั่งรถกระบะที่ใช้ทำกิจกรรมเข้าสภานี่ บางข้อความบอกโตโต้วีโวสอสอบางนาพระโขนงมาด้วยโตโยต้ามิีิเอรถทำมาหากินนี่ฮะอ่ะนี่นี่ให้ดูกันนะครับเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งสีสันวันนี้นะครับสำหรับคุณโตโต้นะฮะคนอื่นเขามารถตู้นะรถตู้หรู้วคุณโตโต้มามิีิเอ็กเลยนะครับอ่ะอีกคลิปหนึ่งก่ <c oughs> อนจะไปคุยกับอาจารย์นะครับคลิปของแม่บ้าน ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เขาไปรายงานตัวกันอนี่ๆจะมีแม่บ้านสภาใส่ชุดสีเขียวไปถือป้ายเวลคัมวันนั้นเนี่ยจำได้ใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยได้เจอกันแล้วนะฮะวันนี้พี่ๆแม่บ้านของสภานะครับมาเจอกับคุณพิธาแคนดิเดตนายกของก้าวไกลนะครับแล้วนี่ t ิกตอ,อกของพรรคก้าวไกลเขาลงคลิปนี้แล้วก็โพสต์ว่าพี่แม่บ้าน มารอว่าที่นายกนะฮะแล้วนี่มีเสียงไหมฮะลองฟังเสียงนิดหนึ่งเร็วันจัแล้วก็เวลาสวัสดีการให้ดีเมันต้องเป็นานของเราเยียมไม่โเคกันไหมละโอเคจตัเยา่ยไม่ตัยงไม่ตวเลียมเหอไม่ดน บอก <c oughs> ว่าคราวนี้ถ้าเปิดมาแล้วจะไม่ไม่บิกมากจนตาอะไรเยงยให,ให้ให้ตั้งระตาโลมาทานแบบว่าทำอะไรให้มันง่ายๆเร็วๆเถอะก,กันเพราะว่าเราเข้าใจบางทีผมวัดดึกแล้วแต่ว่าพวกคุณยังเก็บยังเก็บนิดนึงแต่เรวก็จะได้กลับบา้านนะพวกนิชาก็ต้องกลับใหม่แล้วเดินทางก็ไกลแล้วระบบขนส่งมันก็แย่อะไรอย่างนี้นะเ <c oughs> ข้าใจอยู่ยังไงจะพาทรัพย์ทรัพยเขาว่าอะไรอรอย่างจัดการให้มันเร็วๆนั่นไงนะก็เป็นสถาิการณ์ที่ดีนะครับ S 1> <S 1> <S อ,อ,อ่านี่ฮะคือเหมือนมาถึงปั๊บเนี่ยนะกอดเลยนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลสวัสดิการให้ดีแล้วก็เข้าใจเห็นใจเวลาสภาประชุมดึกเนี่ยแม่บ้านก็ต้องอยู่กันต่อเพราะต้องทําความสะอาดเก็บกวาดนะฮะก็จะกําชับนะฮะเรื่องของการประชุมสภาไม่ให้ดึกจนเกินไปนะฮะแม่บ้านจะได้ไม่ต้องกลับดึกเพราะ ข้อจริงนี้เข้าใจไม่บ้านที่นั่นนะเพราะว่าสภาตรงนี้เนี่ยเดินทางลำบากนะท่านผู้ชมการเดินทางก็ไม่ใช่สะดวกไม่ได้มีรถไฟฟ้าอะไรถึงนะครับก็หลายต่อกันอยู่นะฮะนี่ได้เจอแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปถือป้ายต้อนรับกันวันที่เข้ามารายงานตัวนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ